ด่าเอไปหมดด่าเอเอโยด่าไปโดยด่าสอบ่เมาห่วงโยเสียมือตะมือเดือดหลวงของย่าด่าไอ้สแกนด่าแม่เอาว่มบ่มาตังนี่แม่ว่าหน้าสแกนนี่เศร้าละมเออเออด่าบ่เออ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 ด่าเออด่าเออด่าโซ่ไปแปลงไปหมดอ่ะเออ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 บังหน้าหายสาวเถอะเออบังหน้าหายสาวไอ้พี่ก็สาวก็สาวทวนไหมได้อนามัยเกก็ด่านี่เออด่าไปขาดไหมตั้งเงาเกบ่ได้สาวไม่ได้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 น่าเรียนป่านเนี่ยมาอ่านนี่มือมาสนับมาสนับมาแต่สนับมาได้แต่สนับมาได้ครับนี่ไงสนับมาหม้อหม้อเออเออเออหน้ากันเนี่ยกันเออเออเงาเงาเสียเจ้าเด้อเท่าโน่ละไม่เนี่ยเศร้าเออฮะเท่าเท่ายกตาอันนี้เออเท่าลอยผ่านมาศูนย์คู่ชีพอังคางจากศูนย์ศูนย์วสองเอาแม่ยี่สิบสี่นี้มีผู้รับแจ้งเป็นโรคหัวใจแล้วก็ใจสั่นเปลี่ยนถ้าเป็นกันบ้านคนบ้านอะไรเปลี่ยนแปดชัดรถออกไปไหนครับไม่นี่ครับไม่นี่ครับเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจเดิมครับโรคหัวใจเดิมครับเป็นตั้งแต่กี่โมงครับประมาณ2ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะเขาก่อนร่างกายหน่อยนะครับตีเหี้ยยืดมาตีกันยืดมาใจหมองกันลึกโอเคคุณไข้มีอาการเจ็บปวดไหมครับเราทำการย้ายที่เมื่อกี้ผมให้ยาตายลิ้นแล้วนะครับตายลิ้นแล้วนะครับโอเคครับพื้นที่มันระยะเบอร์หกศูนย์กู้ชีพบางหางมือใบกู้ชีพบางหางวอสองเปลี่ยนวอสองมือใบกู้ชีพบางหางวอสิบนี้วอสิบห้าผู้ป่วยเป็นชายอายุ70กว่าปีมีอาการเจ็บปวดหายใจลำบากผู้ป่วยเพศชายอายุประมาณ70ปีมีมี92 60ขออนุญาตผู้ชีพฝางจากโมบายผู้ชีพบางขางเนี่ยว2โมบายผู้ชีพบางขางผู้ชีพบางขางขออนุญาตนำส่งผู้ป่วย1รายเนี่ยเคส ST Level MI เนี่ยตรวจเบื้องต้น2ชั่วโมงก่อนมามี76ใจแตกกระแตกเป็นว่าหน้า75ละพออีกประมาณ50นาทีเนี่ยรับทราบเนี่ยเป็นยังไงมาก๋อพอดีแกเจ็บหน้าอกครับที่บ้านแล้วก็เจ็บหน้าอกเนาะครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปห้องข้างในครับหมอก็จะได้รับอาณาแข้งนู่นเหมือนบ้าๆได้ไงเออ
ครับสำหรับรูปแบบการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ดอยอ่างขางของเราเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบหลักๆมี3รูปแบบครับรูปแบบที่1เนี่ยคือโทรไปที่เบอร์1669โดยตรงเลยโดยที่เบอร์นี้เนี่ยจะโทรไปที่ลงที่ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นเนี่ยกู้ชีพเวียงพิงเขาจะโทรกลับมาแจ้งกู้ชีพอ่างขางของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปออกเหตุในหมู่บ้านในบ้านณจุดที่แจ้งแต่ปัญหาก็คือต้องแจ้งเป็นภาษาไทยซึ่งในพื้นที่อ่างขางของเราพื้นที่ชนเผ่าค่อนข้างจะเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นหลักครับแล้วก็อีกวิธีนึงเนี่ยสำหรับการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อ่างขางก็คือโทรมาที่เบอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขางหรือว่าเบอร์053 450 052ซึ่งตรงนี้เนี่ยกู้ชีพอ่างขางเรารับเหตุปุ๊บก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปออกเหตุรับคนไข้นะจุดเกิดเหตุแต่ปัญหาก็คือก็ต้องแจ้งเป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับและอีกวิธีนึงก็คือแจ้งไปที่กู้ชีพชุมชนกู้ชีพบางขางในชุมชนซึ่งเราจะมีกู้ชีพบางขางในชุมชนอยู่แล้วเนี่ยแต่ละหมู่บ้านนะครับซึ่งกระจายตัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยก็แจ้งกู้ชีพบางขางในชุมชนแล้วกู้ชีพในชุมชนเนี่ยก็จะไปดูคนไข้และประเมินคนไข้และจุดเกิดเหตุแล้วเขาก็จะแจ้งพิกัดจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะสะดวกเพราะว่าเราจะรู้พิกัดคนไข้แล้วก็อาการคนไข้แล้วก็การเข้าไปหาคนไข้เนี่ยไปเข้าถึงได้รวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องโทรกลับไปกลับมาหลายรอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการเรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเรืออ่างขางครับผมมีอยู่3วิธีหลักๆ